กี้เนี่ยไปเรียนพวกไอทีใช้แป้นให้เป็นแล้วก็เรียนตัดต่อวิดีโอเป็นอาชีพได้สบายเลยแล้วก็ทำแอนิเมชันเป็นอาชีพส่วนตัวเลยครับเป็นไฟเบทที่สุดอยู่กับบ้านสบายเลยจำเอาไว้ครับเรียนหนังสือก็เพื่อให้มันจบตามหลักสูตรเข้าไปนะเอาไว้กันหมากัดปริญญาตรีทุกวันนี้เรียนไว้เพื่อกันหมากัดเอาไว้วันดีคืนดีถ้าต้องการโทรก็อีกสเต็ปหนึ่งแต่ประกอบไม่ใช่ต้องเอามาก่อนเห็นนะครับอย่างน้อยช่วยแม่ได้นะโอเคนะเบาหัวมากไหมครับเบานะให้คะแนนตัวเองสิประเมินผลตัวเองสิดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ10ฮะ10 10% 10 เต็ม 10 อ๋อ10เต็ม 10โอ้โหตั้ง100เฉลยโอ้โหสุดยอดมากครับที่จริงก็เล่นเกมแล้วนะฮะถามฟังให้ดีนะฮะเล่นเกมฟังให้ดีผมจะให้ความรู้เรื่องเล่นเกมไม่เป็นไรอยู่นั่นก็ได้ถามว่าเล่นเกมดีไหมตอบว่าดีฟังทำให้เรามีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งเราเร็วแปลว่าจะทำให้เราอ่านหนังสือได้เร็วโอเคนะอ่านหนังสือนี่แป๊บเดียวเข้าใจเลยนั่นคือดีตรงนั้นฟังก่อนฟังก่อนจะเพิ่งจบมีข้อแม้ว่าอย่าเอาชนะเกมอันตรายเกมหนึ่งเกมจำไว้เลยเล่น10ครั้งจะแพ้มันทั้งหมด8ครั้งเอาชนะมันยากแต่ถ้าแพ้มันชี้หน้ามันก่อนอีก3ชั่วโมงเจอกูหรือวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่โอเคไหมแปลว่าอย่านั่งยาวยาวชนะเพราะมันจะสร้างนิสัยเราเอาชนะแอก็ชนะเราจะอยู่ในสังคมไม่ได้เพราะสังคมนี่เอาชนะเพื่อนฝูงเดี๋ยวก็ไปทะเลาะตีกับเพื่อนฝูงเพราะมันมีคำว่าเอาชนะโอเคนะเล่นเกมหนึ่งอย่าเอาชนะเกมถ้าแพ้มันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปทำอย่างอื่นโอเคไหมครับนี่คือของดีของเกมจำมาไว้ใช้นะครับก็ตั้งเวลานอนด้วยนะครับไม่งั้นร่างกายจะย่ำแย่ไปเรื่อยๆยิ่งอยู่ในวัยเจริญเติบโตนะครับอายุเท่ากับเท่าไหร่หนึ่ง21ปีเองนะครับนะโอเคนะจบเนาะได้ตั้ง 100% เฉลยสบายตัวนะเห็นไหมต่างจากเยอะแยะไหมครับความว่าสบายตัวคนละเรื่องเลยหนังคนละม้วนใช่ไหมครับนั่นขอให้อารมณ์นี้ไปใช้ติดตัวจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองได้ไหมครับได้บ้ามา0972265แล้วก็3ตัว3แล้วก็2 3ตัว3แล้วก็2 3ตัวโอเคครับสาม2 2 2โอเคเอาละจบอ่ะมาแม่ปวดแขนหายปวดครับโอเคพอเข้าใจแค่นี้ก็พอไม่ต้องอธิบายรายละเอียดผมจะเป็นที่ไวคอยดูจะหาอย่างเดียวสังเกตว่าจะหายจริงไหมสังเกตตัวเองนะอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับตรงนี้ยอมอย่าลืมหายใจก่อน
ถามว่ามีอีกไหมงานนี้โทษครับอึ๊บโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาเลยสบัดเองครับถามว่ามีไหมไม่มีแล้วค่ะจบทำนานจะแป๊บไม่เอาไม่พูดย้อนหลังหมดเลยห้ามพูดย้อนหลังกับผมไม่ได้เลยนะครับผ่านแล้วผ่านเลยนะนั่นเป็นข้อมูลที่วันถูกลบไปแล้วดีลีทไปแล้วนึกออกไหมครับต้องเข้าใจคำว่าลีกดปุ่มหานี้ไปแล้วต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นั่นแต่ง่ายในชีวิตเยอะกับผมจะเป็นอย่างนั้นให้เจออยากจะเรียกได้เรียวแรงเอิบต่างมันไหม before และ afterหาโล่งเห็นไหมนี่แหละก็ได้ตัวนี้ได้โล่งเบาสบายนั่นเองไปตรวจสุขภาพหมอเขาว่าไงบ้างส่วนใหญ่ก็ปกติทำความดันนิดหน่อยมันก็ไม่มีอะไรอยากสบายตัวนั่นเองครับค่ะก็มีปวดแขนตรงนี้หายปวดแขนดีขึ้นแล้วหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็โอเคเลยธรรมดาอย่างนี้ก็แป๊บแบบว่างอไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอคะ95%เออรุ่นนี้ต้องพูดเป็นเปอร์เซ็นต์โทรศัพท์เบอร์081ค่ะ93ตัวค่ะหน้า961โอเคจบข่าวครับวันนี้ที่27มาทีมาว่ามาครับเชิญครับเคยมาไหมเนี่ยไวรัสอะไรเนาะตับเด็กดีครับไปเทสมาหรือยังยังทำไมถึงบอกว่าดีมันเหมือนกับอาการที่บอกข้างในมันเหมือนกับไม่แน่นไม่อะไรมันหายไปแล้วหายอ๋อมันดีตรงนี้นะก็แปลว่าคนที่เขาบอกว่าตับอักเสบ B อักเสบนั่นนะเขาตรวจพบวันนั้นนะเขาตรวจพบนะวันนั้นถามว่าเขาใช้เวลานานเท่าใดกับเราจึงมาเป็นการปวดใช้เวลาไปเป็นเดือนนะกับผมไม่เกิน5-40นาทีหายแต่วันนั้นเป็นต้นมาถามว่าไวรัสตับ B ที่เขาว่ากับผมบอกว่ามันปวดน่าหายปวดคุณเชื่อตรงไหนสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นคำหมอที่บอกว่าไวรัส B นี่ที่ว่านั้นนะครับเป็นเชื่อถือไม่ได้แล้วเพราะว่า1เดือนผ่านไปไม่เป็นหมูเป็นจ่าเลยมีแต่ปวดขึ้นมาเป็นลำดับเจอ2มือเปล่าปุ๊บขอให้เอาข้อมูลตรงนี้มาเชื่อมันในตัวเองเขาคือเขาเราคือเราเพราะเราไม่รู้ตัวเราจึงไปหาเขาเขาตรวจผ่านเลือดปุ๊บเขาก็วินิจฉัยว่าเราเป็นโรคอะไรแล้วก็อยู่ในกรอบของเข้ามาตั้งเป็นเดือนกว่า2เดือนกินยาทายาฉีดยาประมาณนั้นแหละกินยาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราผ่านตรงนี้คือวิทยาศาสตร์ก็ต่อไปนี้น่าจะเป็นความคิดใหม่วิทยาศาสตร์เนี่ยเราใช้เฉพาะสิ่งที่มันอำนวยความสะดวกก็พอแล้วเรื่องยุกยาเคมีมันน่าจะให้ห่างจากตัวเราไปเรื่อยจำไม่แม่นครับคนที่เขาเป็นหมอเป็นเภสัชเขารู้แน่นอนว่ายาเคมีมันไม่ดีไอ้ที่เขาทำให้เรากินเพราะมันเป็นอาชีพของเขาเพราะฉะนั้นเราไม่น่าจะอยู่ภายใต้ในกรอบอาชีพของเขามากจนเกินไปนานจนเกินไปเมื่อรู้ตัวถอนตัวมันเป็นธรรมชาติซะโอเคนะถอนตัวมาเข้าใจธรรมชาติซะผมว่ามันยั่งยืนหัวเยอะเลยโอเคเข้าใจตรงกันก็ยินดีด้วยครับที่มันหายไปหน้าวันนั้นวันนี้เพิ่มอะไรครับนาแค่ของตัวตัวไว้นะโอเคเหมือนกับมารายงานเขาที่แล้วก็แล้วกันนะสรุปอยากแข็งแรงก็แล้วกันอยากแข็งแรงตามวัยโอเคนะวัยอย่างนี้มันต้องอุ้มช้างอาบน้ำได้ ใช่ป่ะโอเคนะเอาดูวัยอย่างนี้มันต้องอุ้มช้างอาบน้ำได้แต่ห้ามรู้จักกับผมห้ามไปตบไปต่อยไปตีใครนะไม่ได้นะครับไม่ได้นะอันตรายผมภาวนาไว้นะให้ดู
จะไปจบไปต่อยไปตีอะไรกับใครไม่ได้เด็ดขาดเด็ดขาดนะครับผมภาวนาไว้เพราะว่ามือผมมันทำด้วยอะไรผมจะรู้แน่นอนผมบอกคนอื่นไม่ให้ทำได้ผมต้องทำได้ก่อนใช่ไหมครับผมทำได้ก่อนที่ว่าเราต้องไม่ให้ร้ายใครเขาคือเขาเราคือเราถ้าเราช่วยเขาได้ก็ดีถ้าเราช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องไปช่วยประมาณนั้นครับอยู่ที่ว่าใครเขาอยากจะให้เราช่วยหรือไม่โทษครับดูความแข็งแรงจะมาครับคนคนหนึ่งอายุ75เห็นไหมต่างกันเยอะไหมนี่คือพลังงานนะครับต่างกันเยอะนะคนคนหนึ่งอายุ75คำตอบยุทธคุณไม่ใช่ยุทธผมถามว่าดีขึ้นหรือพอใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับเราไม่ได้เป็นอะไรใช้ความว่าพอใจก็แล้วพอใจกี่เปอร์เซ็นต์โอเคครับแค่นี้ก็พอพ่อเราไม่ได้เป็นอะไรใส่ไม้เหตุก็แล้วกันโอเคนะจบครับผมว้าวจบหมดหรือยังจบหมดต่อไปในน้ำเป็นยาครับต่อไปน้ำเป็นยากินเองนะครับกินเองนะครับน้ำผมนี่ประหลาดมากนะครับกินก่อนหลับก่อนนอนกินก่อนหลับก่อนนอนครับจะรู้ว่าน้ำกินครับผมครับรับรับเต็มรับเลยรับตั้งใจรับก่อนครับเรื่องที่หลังมือถือมือถอยที่หลังเอาเป็นงานเป็นการก่อนแยกให้ออกแยกจากกันให้ออกอย่าให้ปนกันโอเคนะครับโอเคจบข่าวนะสังเกตนะสมาธิสั้นที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะก็คือวงเล็บชนนั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกดูว่าหายชนจะดีไหมเด็กมันบอกเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกโอเคนะดูเองเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ไม่ถึงกับชนนะเด็กชนไม่เป็นอย่างนี้ต้องยอมรับเด็กเขารับรู้ไวเรียนรู้ไวจำให้ดีเขาจะเปลี่ยนแปลงไวผู้ปกครองไม่เข้าใจก็ว่าเขาชนไปหาหมอก็กินยาบังคับให้เสื่องซึมอันตรายนะครับไปหาหมอกินยาบังคับให้เสื่องซึมก็คือให้นอนหลับกันเองเห็นไหมครับอันตรายมากโอเคนะจบเนาะ